สวัสดีครับผม JustKai นะครับวันนี้อยู่เกมเบสช็อตนะวันนี้มีอัปเดตเอ้ยไม่ใช่วันนี้ดิเมื่อวานน่ะมีอัปเดตเซิร์ฟมามีด่านใหม่มานะเป็นด่านหุ่นยนต์น่ะหุ่นยนต์มั้งมีของเข้ามาเยอะพอสมควรเลยครับก็มีสไนไป 8.5 สีฟ้าย้อมเป็นสีส้มนะฮะ oh, no. แล้วก็ปืนตัวนี้ที่เป็นย้อมกับที่ผมถือแบบนี้ตอนแรกเข้ามาจะตกใจนะคิดว่าผมเติมแล้วผมไม่เติมนะครับรอบนี้ผมไม่เติมผมมองว่าไม่คุ้มเท่าไหร่สำหรับผมนะเพราะผมมีปืนพอประมาณแล้วแต่ถ้าคนที่ไม่มีก็เติมก็ได้ครับเติมเอาปืนมาเก็บไว้แล้วเอาชิ้นส่วนอะไรวะชิ้นส่วนเนี้ยไอ้หลอดปืน8ดาวมาเก็บไว้ด้วยประจวบกับตอนนี้มีแร่คัมภีร์อยู่นะครับสามารถเติมได้นะก็ถือว่าคุ้มอยู่มีอะไรบ้างวะแป๊บนึงนะมันจะมีเติมได้แว่นก็ไม่มีอะไรมากนะครับส่วนไอเทมที่มันน่าสนใจรอบนี้ก็เป็นไอเนี่ยครับมันเป็นคล้ายๆกำไลหิมะนะซึ่งผมก็อยากได้แหละแต่ว่าผมไม่ได้กะเติมไงเดือนนี้ค่าใช้จ่ายผมเยอะมากเลยมีงานรับปริญญาอะไรเงี้ยซื้อของพวกของตกแต่งพวกนี้น่าสนใจนะผมว่าจะมาสุ่ม 8.5 ครับวันนี้แต่ว่าผมไม่ได้จะสุ่มหมดนะเพราะว่าผมไม่ได้อยากได้ทั้งหมดผมอยากได้ลูกซองตัวนี้เก็บไว้ฮะได้ปีกนี้ด้วยก็ดีแล้วก็เอาหูเนี่ยหูนี้เวลาเต้นมันจะไม่ขึ้นเอฟเฟกต์อะครับเอาเป็นว่าเรามาสุ่มก่อนแล้วกันผมกลัวมันจะไปหมด3อันเลยอะไรเงี้ยคือผมอยากได้แบบน้อยๆอ่ะไม่ต้องแบบสุ่มไปเยอะเพราะจะเก็บไว้สุ่มรอบต่อไปไม่น่าจะเติมแล้วครับค่าใช้จ่ายผมเริ่มเยอะโอเคพอละ แล้วก็มาสุ่มอันเนี้ยหาหูหน้ากากนี้ก็ถือว่าโอเคนะมันบวกวิ่ง1กับกันแฟตเพื่อนลูกทีมแล้วก็ตอนนี้มันมีบั๊กนะบั๊กด่านใหม่อ่ะบั๊กด่านใหม่มันทำไมวะเพื่อนนะนึกก่อนอ๋อมันมีปิงแบบ800อ่ะเจ้านี่มันมีปิงด่านใหม่เล่นแล้วขึ้น800 900เลยอย่างกับเซิร์ฟจีนทำให้เล่นยากอะสรุปกูเมาเลยชิบหายสักทีนึง ผมอยากได้นี้โอ้โหเด้งไปตรงนู้นเฉยเลย อัศนัยมามาโอเคจริงๆอยากได้นี่นะแล้วก็อยากได้ชุดอันไหนก็สุ่มแล้วกันมันยังได้อีกรอบนึงอยู่ถ้ารอบต่อไปมาไม่รู้ว่า 8.5 รอบนี้มาจะนานหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ได้กะเอา 8.5 หลายรอบไงมัน ผมไม่ได้กะแบบเติมตลอดอะเพราะว่าตังค์ไม่ค่อยมี YouTube นี่คือไม่ได้ตังค์ อะไรเนี่ยจะเอาของที่อยากได้ไม่ออกเลยโอ้เอาดีไหมเนี่ยสามหกผมต้องเดี๋ยวค่อยมาสุ่มแล้วกันชุดอะชุดมันไม่รู้ดิผมชอบเก็บชุดอะรู้ทำไมเหมือนกันได้สกินมาเฉยเลยโอ้ชีวิตคนเราตอนนี้บั๊กอันนี้ด้วยอะไรวะไอกันโซย่อยไม่ได้นะตอนแรกเขาอัปเดตมาบอกว่าแก้ระบบกันโซแต่ว่าบั๊กเหมือนเดิมทำอะไรไม่ได้มีอะไรก็มีอะไรต่อไหมอ๋อไอสกินยังไม่ได้ใช้ปีนี้มันบวกจอกก่อครับผมไม่รู้ว่าไหนแรงกันนะว่าอันนี้หรืออันนี้ไอเนี่ยมันก็ขึ้นว่าจอกก่อแต่แม่งไม่จอกก่อโคตรงงปากอันนี้บวกการกันระเบิดกับรถระเบิดแสงนะแต่ผมคงใส่เป็นปากวิ่งเนาะแล้วก็นี่หูนี้มันบวกเต้นไม่ขึ้นเอฟเฟกต์เดี๋ยวผมขอลองเทสกันนะว่ามันจะนิ่มอ่ะไปลองกันเป็นด่านเอไอเนาะด่านนี้แล้วกันไปเต้นดูก่อนว่าอันนี้หรือเปล่าถ้ามันโอเคก็จะได้ไม่ต้องเปิดหาแพ็คบอมเนี่ยผมชอบแบบพอแพ็คบอมหมดอ่ะ
ต้องเปิดอะเพื่อที่จะเอาไอ้เอฟเฟกต์เนี่ยไม่ขึ้นตอนเต้นโอเคคิดว่าจะเด้งนะรู้สึกว่าครั้งนี้เด้งหน่อยมากโอเคครับไม่ขึ้นเอฟเฟกต์นะแล้วก็เนี่ยปืนเก่าผมดีให้ดูแม่งเด้งยิ่งกว่า AK แต่มันแรงนะคือมันเป็นปืนแบบ AK มันก็เลยแรงไงแต่ปืนที่เป็นย้อมแมวของเนี้ยมันจะเบากว่าเนี้ยแต่ว่ามันจะนิ่งมากหรือเพราะมันอยู่ในโหมด PVE มันก็เลยแรงเอฟเฟกต์คล้ายๆกันครับพอโดนยิงเลือดลดอ่ะมันจะทำให้เราแรงขึ้นมีอะไรอีกไหมผมไม่รู้ว่าผมขาดอะไรไปหรือเปล่าลูกซองลูกซองนี้ดีมากครับคือมันดีเป็นคนละแบบนะอันนี้ยิงไม่เด้งส่วนอันนี้ยิงดาเมจแรงน่าจะแรงลองจากไอ้ลูกซองยิงชักฟอสโคฟอสอะสักอย่างหนึ่งที่มันเอาเวกอะน่าจะนะคือมันแรงกว่าซองเขียวที่ปล่อยนกแหละพวกนี้ก็โอเคนะครับยิงนิ่งเกาะกลุ่มดีมันผมปลอบใจตัวเองโอเคครับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยครับส่วนใครมีปัญหาอยากสอบถามอะไรก็สอบถามมาได้นะแล้วก็อยากคุยอะไรก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมมาตอบผมพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับที่มันมีสาระหรือแบบเขาพยายามพูดคุยอะไรเงี้ยแบบเม้นต์1เม้นต์2ผมก็จะพยายามตอบแล้วกันไว้เจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ